พี่เอกพี่เอกคะน้าวจะกลับแล้วเหรอไปเดี๋ยวพี่ไปส่งกลับอะไรกันคะเพิ่งมาถึงเองเนี่ยเหรอพี่เอกพี่ส้มไปไหนคะพี่ส้มก็นอนอยู่ตรงห้องน้ำพี่ส้มเข้าห้องน้ำไม่มีนะคะหรือว่าพี่ส้มขับไม่เป็นก็ไม่รู้จักบอกและยังมีหน้ามาด่าเราอีกเอ้าพี่กันเธอวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอพอดีว่าพี่ส้มเข้าโรงพยาบาลก็ตั้งแต่ที่เชอร์บอกยกเลิกงานแต่งก็เลยช็อกเลยฮะเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอแต่ว่าแค่ช็อกนะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็หายเชอร์เป็นอะไรหรือเปล่าก็แค่ห่างกันสักพักอะค่ะไม่มีอะไรมากหรอกห่างกันสักพักหรือว่าเลิกกันพี่กันตรงไปแล้วเชอไม่เป็นไรนะก็นิดหน่อยอ่ะถ้ามีอะไรพี่ช่วยก็บอกได้นะงั้นพี่กันช่วยอะไรเชียร์อย่างได้ไหมคะได้สิอะไรล่ะว่าแต่รถพี่กันเนี่ยเกียร์ออโต้ใช่ไหมใช่ทำไมเหรอเจอไหมกิ่งหาจนทั่วแล้วนะคะเมื่อกี้ไปหาตรงไดนีไฟก็ยังไม่เจอเลยค่ะพี่ส้มไปอยู่ไหนของเขาแล้วเฮ้ยนั่นไงพี่ส้มไปพี่ส้มตั้งนานมายืนชมวิวอยู่นี่นี่เองเจอสักทีเอ๊ะหรือว่าพี่ส้มจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายคะใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะแค่ช็อกพี่ส้มครับใจเย็นๆนะพี่ทุกปัญหามีทางออกเสมอครับพี่ส้มใช่ค่ะดีที่สุดเราต้องออกทางประตูค่ะกิ่งทำไมเราอย่าเลยพี่ส้มใจเย็นก่อนนะคะพี่ส้มพี่ส้มคะลงไปนี่หมดสวยเลยนะคะข้างล่างไม่มีอะไรกินเลยหรอฉันหิวอ่ะเอาไม่ได้จะกระโดดหรอกเหรอตื่นตูมนะเราอ่ะโหไม่ตื่นตูมกันเลยเนาะก็ใครจะไปรู้ล่ะงั้นพี่ไปหาอะไรให้พี่ส้มกินดีกว่าเอ้ามานาวไปด้วยค่ะพี่เอไปด้วยสิคะคุณทางมันไม่มีอะไรค่อยๆไปเอ้ยคืนซ้ายนิดนึงคืนซ้ายนิดนึงซ้ายนี่เออวิ่งให้อยู่ตรงกลางเลนไว้ขวานิดนึงขวาเอ้ยไม่ต้องเร่งดิโอ๊ยค่อยๆนะขวาก่อนโอเคขวายังอ่ะอันนี้แหละตรงไปโอ๊ยพอหยุด
ุณจะเหยียบเบรกอะไรนักหนาเนี่ยจะอ้วกอยู่แล้วก็คนมันกลัวนี่กลัวแล้วจะมาหัดขับรถทำไมเนี่ยฮะคือบางทีมันก็ต้องเหยียบเบรกเหมือนกันนะคุณเหยียบเบรกแล้วพี่พอเลยเลิกคิดที่จะหัดขับรถได้เลยเหยียบอยู่ปะเนี่ยเหยียบอยู่คนมันไม่เคยขับนี่นาค่อยๆสอนไม่ได้แล้วไงนี่จะหัดขับรถไปทำไมเนี่ยฮะต้องอยู่ตัวคนเดียวก็ต้องหัดทำอะไรเองสิงั้นก็ไม่ต้องขับละนี่ก็ช่วยไม่ได้ก็เดี๋ยวขับให้ขับให้จริงเหรออืมแล้วไปรับไปส่งด้วยป่ะก็จะให้ไปรับไปส่งด้วยไหมล่ะครับไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยเชิญลงมาก่อนเลยครับคุณผู้หญิงเชิญครับส้มครับขออีกคำหนึ่งครับโอ้ยพี่ส้มครับพวกเราเห็นพี่ส้มกินได้พวกเราก็ดีใจครับพี่ส้มค่ะแบบนี้พี่ส้มก็กลับไปทำงานได้แล้วใช่ไหมคะยายกิ่งพี่ส้มพี่ส้มอย่าวางช้อนดิพี่ยายกิ่งนะยายกิ่งพูดอะไรไม่คิดเลยอ่ะโอ้ยเขาขอโทษโอ้ยก็เขานึกว่าพี่ส้มหายเครียดแล้วนี่ช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ส้มก็คงดีขึ้นเองแหละแล้วนี่ปล่อยพี่ส้มอยู่คนเดียวจะดีเหรอคะทำไงได้ล่ะจ๊ะในเมื่อพวกเราก็โดนไล่ออกมาแบบนี้มะนาวจ๊ะคือว่าให้พี่ไปส่งนะจ๊ะโหพี่เอกมันใช่เวลาสวีทไหมคะเนี่ยมะนาวให้พี่ไปส่งนะนานานานะมันใช่เวลาไหมโหมะนาวอ่ะให้พี่ไปส่งเถอะนะมะนาวมันใช่เวลาถามไหมอยากไปก็ไปสิไปก็ไปเอ้าพี่เอกยังจะยืนงงอยู่อีกเดี๋ยวก็กินแห้วอีกแล้วนู่นไปนู่นแล้วรีบตามไปสิคะอยากไปก็ไปแบบนี้คือมะนาวให้พี่ไปส่งแล้วหรอกินแห้วไปเถอะพี่อ่ะไปก่อนนะอยากไปก็ไปอยากไปมะนาวรอพี่ด้วยขอนะเฮ้ยได้ไงอ่ะนี่มาของพี่นะในฐานะแฟนเป็นไงเดี๋ยวก่อนเอาแบกกี่ชิกานันดาโนวายะสารังรูปวัน